ทับ MRCT09 วรุษท่วนขวินถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับสวัสดีครับผมนะครับโดมก็คือเป็นหนุ่มใต้นะครับซึ่งอยู่ติดกับทะเลนะครับซึ่งตอนเด็กๆนะครับผมก็พุกคลีกับทะเลเป็นอย่างมากนะครับผมก็จะเห็นว่าคนนะครับทำลายสิ่งแวดล้อมกันมากเลยนะครับซึ่งผมก็อยากให้ทุกคนนะครับช่วยกันตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ผมเป็นคนที่รักครอบครัวมากนะครับคือทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวให้เขาแบบมีความสุขนะครับ2-3 ปีที่ผ่านมาครับผมมีปัญหาของครอบครัวผมก็พยายามที่จะเฮนเดิลให้ทุกคนนะครับแก้ปัญหาให้มันอยู่อย่างแบบมีความสุขนะครับซึ่งอาจจะเกิดการไม่โอเคของในครอบครัวของผมนะครับผมก็ต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้ครับซึ่งผมผ่านได้โดยมีญาติๆผมนะครับช่วยในการประคับประคองด้วยครับแล้วก็สิ่งที่ผมแบบใช้ในการดำเนินชีวิตมาตลอดก็คือผมเป็นคนที่อดทนและสู้แล้วก็กับสิ่งที่ผมมาครับเหมือนกับเวทีมิสเตอร์โกลบอลตรงนี้นะครับผมสู้มากเลยครับที่จะมาพิสูจน์ตัวเองนะครับอยากทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริงให้ได้นะครับแล้วก็สำหรับเอเซนต์ของผมนะครับผมเป็นคนที่รักในการเรียนรู้นะครับชอบหาประสบการณ์ใหม่ๆนะครับผมเชื่อว่าประสบการณ์ใหม่ๆเนี่ยครับจะทำให้เรามีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเรามีคุณค่าแล้วครับเราก็สามารถส่งคุณค่านี้ไปให้คนอื่นได้ครับขอบคุณครับครับและนี่คือเอเซนต์ของ MRCT09 นะครับเรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านนะครับถ้าท่านใดอยากจะสอบถามเนี่ยสามารถยกมือได้นะครับตอนนี้เนี่ยกว่าผู้เข้าประกวดจะผ่าน8อรหันต์ด้านซ้ายมือนะครับก็หนักหนาสาหัสพอควรนะฮะส่วนด้านขวามือนี่เงียบกริบเลยนะครับสามารถที่จะสอบถามได้นะครับถ้าอย่างนั้นถ้าใครต้องการถามยกมือได้เลยนะครับพร้อมไหมฮะมีคณะกรรมการท่านใดอยากถามไหมครับ ถามเถอะครับไม่ถามนี่เจาะยางรถนะครับตื่นเต้นหรือเปล่าครับเห็นล้วงกระเป๋าตลอดเลยอ๋อตื่นเต้นนิดนึงครับเพราะว่าเป็นเวทีแรกของผมด้วยครับแล้วก็อ๋อเหรอฮะใช่ครับมันก็เลยทำให้ไม่สนุกเลยอ่ะมันดูตื่นเต้นมันดูเกรงดูเกรงใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่มีวิธีไหนบ้างที่ทำให้มันดูผ่อนคลายมากกว่านี้อ่ะที่ให้คะแนนไม่ถูกเหมือนกันเนี่ยโอ้ยอันนี้คือตะโกนไล่ใช่ไหมครับเป็นการแบบว่าเพิ่ม energy ให้ตัวเองผู้ชายเขาทำอย่างนี้กันใช่ไหมใช่ครับชอบทำเสียงแรงๆครับอย่างเงี้ยเวลาคุณคุยกับเราอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าคุณดูน่ารักดูเฟรนลี่ดูมีเสน่ห์เราอยากให้คุณคีปความรู้สึกอันนี้ไว้อะเราไม่อยากเราเข้าใจว่าคุณตื่นเต้นนะลองคุยกับเราเหมือนเราเป็นเพื่อนคุณสิฮะคุยเรื่องอะไรก็ได้เราอยากฟังเรื่องอะไรก็ได้จากคุณเพราะเสียงคุณน่าฟังลองจีบพี่แต่งให้เราดูสิฮะครับหน้าตาขนาดนั้นเลยเหรอโอเคเปลี่ยนโหมดกันละกันคุณชันลินมีคำถามไหมฮะอยากรู้ว่าเรื่องอะไรที่พี่แบบมีความสุขมากที่สุดเลยอ่ะที่ผ่านมาแล้วพี่ได้อะไรจากความสุขครั้งนั้นบ้างคะเรื่องที่ผมมีความสุขมากที่สุดก็คือผมเป็นคนที่ชอบทำอาหารมากนะครับเพราะว่าเหมือนที่บ้านนะครับสอนทำอาหารผมมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็เวลาที่แบบเรากินอาหารกับครอบครัวรู้สึกว่ามันเอนจอยและมีความสุขมากครับแต่ตอนนี้คือผมมาอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมแต่ที่บ้านอ่ะก็อยู่ต่างจังหวัดพัทลุงผมก็ต้องแบบแล้วแต่คิดถึงโมเมนต์ตรงนี้ครับเป็นภาพเก็บประสบการณ์ประทับใจนะครับซึ่งเวลาที่ผมกลับบ้านแต่ละครั้งช่วงเทศกาลนะครับผมก็จะมีความสุขมากครับแต่ตอนนี้ก็คือแบบต้องบอกว่าที่บ้านผมก็ยังมีปัญหาว่าดีแม่ผมครับเขาเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งผมกังวลตรงนี้มาตลอดเลยครับแล้วก็คือก็รู้เลยว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับมันจะทำอะไรที่แบบไม่คาดคิดได้เลยนะครับผมก็เป็นห่วงตรงนี้แต่ยังโชคดีที่มีญาติแล้วก็มีน้องครับที่คอยให้กำลังใจแล้วก็คอยอยู่ช่วยครับผมก็มีหน้าที่แบบว่าต้องแบบเป็นกำลังใจให้เขาครับให้ต่อสู้ไปข้างหน้าให้ได้ครับชื่อโดมมาจากไหนครับอะไรครับ
ชื่อโดมมีที่มาไงฮะชื่อโดมก็คือแม่ครับมาจะไปธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็เห็นโดมก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นโดมครับก็เลยเพราะอยากให้ชื่อเหมือนที่ธรรมศาสตร์นะครับนรินทร์ครับเมื่อกี้บ้านนรินทร์น่ะมีขยุ่มเนาะเมื่อกี้อยู่จังหวัดอะไรคะพัทลุงครับพัทลุงครับเธอพัทลุงเธอทำกับข้าวร้อยเธอทำไปได้ร้อยอ่ะผมทำแกงส้มร้อยครับแกงส้มลาวเหรอครับแกงส้มถูกมือเลยเหรอแกงส้มแล้วก็บวกพัดผักบุ้งครับพัดผักบุ้งใช่ครับแกงส้มเขาใส่ไรมั่งลาวปีก็ฟังฮิตตาแกงส้มก็คือส่วนใหญ่ผมทำเครื่องแกงก่อนใช่ไหมครับก็คือมีพริกมีกระเทียมมีขมิ้นนะครับทิมเครื่องแกงเองทิมเครื่องแกงเองมั้ยทิมเองครับแล้วก็มีกะปิด้วยครับอ๋อมีกะปิเคยอ่ะเนอะใช่เคยครับอ๋อคือเดี๋ยวขอพูดอะไรอย่างนึงนะจริงๆอันนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่มานั่งสัมภาษณ์ผู้ชายในรายการประกวดเนาะเวทีประกวดคือเวลาเราฟังผู้ชายพูดถึงเรื่องทรอมาหรือพูดถึงความเครียดอะไรแล้วเนี่ยคือเรารู้สึกเราอย่าโกรธเรานะอันนี้เราขอโทษทุกคนด้วยนะเรารู้สึกเราต้องฟังคุณใช่ไหมอย่างเงี้ยคุณเข้าใจเราใช่ป่ะแต่เวลาคุณพูดในเรื่องของสิ่งที่มีดินามิกมีเอเนอร์จีอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราน่าฟังอ่ะเราไม่รู้นะว่าอันนี้เราอยากจะฝากบอกกับคุณนะฮะว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันผ่านไปแล้วหรืออะไรที่มันเป็นทรอมาหรือมันเป็นอะไรที่เนี่ยอย่าไปพูดเลยอย่าไปเล่าให้ใครฟังเลยมันไม่สนุกอ่ะเราพูดตรงๆนะอย่าโกรธนะเราอยากฟังเรื่องคุณทำอาหารใต้อย่างเงี้ยมันน่ารักอ่ะมันคือเสน่ห์มันคือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันมีเรื่องดีๆเล่าให้ฟังอ่ะลองดูนะได้ครับขอบคุณมากนะครับโอเคครับขอเสียงปรบมือให้กับ MRGT 09ด้วยครับ MRGT 09วรุฒท่วนทวินคอนฟลิกต์ได้เลยครับหมายเลข14ครับคีย์คอนฟลิกต์นะครับหัวข้อที่14เลือกระหว่างความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่ครอบครัวมีปัญหากับครอบครัวอบอุ่นแต่งงานไปได้เรื่อยๆไม่โดดเด่นอีกครั้งหนึ่งนะครับเลือกระหว่างความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่ครอบครัวมีปัญหากับครอบครัวอบอุ่นแต่งงานไปได้เรื่อยๆไม่โดดเด่นเริ่มครับผมเลือกครอบครัวไปเรื่อยๆแต่ทำงานไม่โดดเด่นนะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือผมเป็นคนรักครอบครัวนะครับก็คือพื้นฐานของผมก็คือเติบโตมาจากครอบครัวครอบครัวเป็นสิ่งที่แบบให้ผมมาถึงจุดนี้นะครับคือเลี้ยงดูผมซึ่งผมคิดว่าการทำงานไปเรื่อยๆนะครับคือผมลักษณะผมครับเป็นคนทำงานแบบมีความเรียบง่ายนะครับไม่จำเป็นต้องหวือหวาก็ได้แต่ถ้าเราอยู่พร้อมหน้ากันครอบครัวนะครับมันจะทำให้ชีวิตของผมนะครับมีความสุขมากผมรู้สึกว่ามันอบอุ่นมากนะครับที่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันครับขอบคุณครับโอเคครับกองประกวดมีคำถามไหมครับไม่มีครับโอเคครับ